พระที่ขึ้นตรงไหนตันโอ้ยตันจะบอกแม่เลยยังบาดหันอยู่เลยเนี่ยไปดูซะหน่อยไปดูซะหน่อยมาถอดหมวกดิแกนี่ก็ไม่มีคนกล้องหมดออโต้โฟกัสแมงโฟกัสอะไรวะเมื่อกี้ยังชัดอยู่เลยตอนนี้เบลอละเป็นหมอกเร็วจริงทำไมเป็นอย่างนี้พวกตันเยอะเนี่ยด้วยแม่เดี๋ยวก็ว่ามันหมอกเยอะวะโฟกัสกล้องไม่มาแก่งกันซะงั้นที่นี่คือพระธาตุดอยสุเทพเวลากี่โมงกี่โมงเอ่ย6:25เดี๋ยวจะรีบขึ้นไปข้างบนเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นทันไม่ทันมาดูกันกับบันไดกี่ขั้นนะออกกำลังกายกันแต่เช้าเลยทีเดียวนี่จะถ่ายบนเลยอ่ะบอลแล้วบอลแหละตอนขึ้นคันไดคุมบันไดเลยเคยถ่ายดิเคยถ่ายไอ้เคยอยู่ตอนเริ่มเดี๋ยวมันจะกินแรงทำไม่ล่ะครับไม่เอาครับยังไงนู่นแหละครับบนยอดนู่นเดี๋ยวต้องรีบวิ่งขึ้นไปครับเจอกันข้างบนเริ่มเหนื่อยแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้ยเหนื่อยกว่าได้คิดปวดขามากมายอากาศเย็นด้วยทำให้กินแรงไปเยอะเลยถึงแล้วตามสูตรถึงแล้วก็เดี๋ยวดูข้างหลังโอ้ถ้าไม่หนาวไม่เย็นคงไม่เหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยสุดแล้วครับสุดแล้วพระธาตุชาวสุเทพครับวัดพระธาตุพระธาตุอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปดูไปก่อนแต่งกายเดี๋ยวจะไปรอดูพระอาทิตย์ก่อนครับไม่เป็นไรขึ้นมาแล้วไม่ทันโดนเจิมบันไดกับอากาศเย็นกินแรงเข้าไปโอ้ยเหนื่อยตัวมอมโอ้โหพระอาทิตย์เอ้าก็จะขึ้นหรือขึ้นเอ๊ะเลยมาแสดงว่าตะกี้ถ้าอย่าหยุดบังอยู่หลังเมฆเกือบแล้วมาไม่ทันตอนมันขึ้นไม่เป็นไรแต่มาตอนนี้ก็โอเคโอ้ยเหนื่อย
แต่หายเหนื่อยอะเห็นอย่างนี้ผมมีคนขึ้นมาก่อนเราโอ้มีช่างภาพขึ้นมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นมีช่างภาพขึ้นมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นนะพระอาทิตย์ขึ้นครับเป้าหมายของมันดีก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเหนื่อยออกว่ามันตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับตอนนี้ก็เท่าไหร่นะหกโมงครึ่งใช่ใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงมาไม่ทันช้าไปนิดนึงตรงที่แวะพักแวะพักไอ้เนี่ยที่พักริมทางถ้าไม่แวะพักคงทันสวยงามครับนี่ข้างหลังเป็นวัดโอโฟกัสโฟกัสโฟกัสหลังพระธาตุดอยสุเทพครับเชียงใหม่ใครอยากมาเที่ยวก็มาได้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเหนื่อยครับพักก่อนครับบ๊ายบายครับไหนๆก็พามาดูพระที่ขึ้นแล้วก็ขึ้นมาดูพระธาตุด้วยแล้วกันโอ้ยอะไรดิตอนนี้แต่มันก็หมดนี่นะไปเดินมันหมดให้เจ็บดิดุนดุนดุนเงียบสงบสวยงามมีแมลงก็กล้องหายไปไหนแมลงเดี๋ยว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 บอกว่าหลับอยู่ข้างบนพระธาตุเอ๊ะเจดีย์สิใช่ไหมดีเจเดี๋ยวบนเจดีย์นี่ก็เป็นทางเดินเป็นวงกลมครับรอบเจดีย์ก็มีพระอยู่ไหนองค์ครับผมรอบเจดีย์เลยไม่ค่อยคล่องทางพระพุทธศาสนาเรียกผิดเรียกถูกมึนๆงงๆกับตัวเองครับนี่ครับที่เห็นเงียบๆอย่างนี้คือตอนเช้าครับเช้าตรู่ๆเลยยังไม่เจ็ดโมงเงียบสงบครับแต่ลองพอถึงเวลาท่องเที่ยวสิครับโอ้โหคนเพียบเดินกันลำบากเลยครับใครอยากมาเที่ยวก็เชิญได้ครับจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุดอยสุเทพครับจบคลิปจริงๆแล้วครับผมบายครับ